สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อว่าเราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของ Employee Experience นะครับก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่สนใจนะฮะอีเมลสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้กันเข้ามาพอสมควรทีเดียวก็เลยหยิบยกเอา,อาประเด็นเรื่อง Employee Experience มาคุยกันต่ออีกสักวันหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านค่อนข้างกังวลก็คือผู้บริหารของ ท่านน,นะฮะคือของแต่ละองค์กรเนี่ยเวลาเขามีไอเดียหรือมีนโยบายเรื่องของ employee experience ขึ้นมาทีไรเนี่ยนะครับหรือว่ามีคนอื่นพูดขึ้นมาว่าเออทำไมองค์กรคุณไม่ทำเรื่องนี้ก็คือเรื่องของ employee experience ล่ะ ผู้บริหารระดับสูงก็มักจะมองมาที่ฝ่ายบุคคลแล้วก็มักจะมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นคนทำโดยที่ลืมไปว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ในการทำงานที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กรเนี่ยมันไม่ได้มาจากฝ่ายบุคคลแค่เพียงฝ่ายเดียวถูกไหมครับดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงดูแลทั้งองค์กรนะฮะเช่นตำแหน่งในระดับ C level เนี่ยท่านคงต้องคุยให้เคลียร์นะครับว่าไอ้คำว่า employee experience ที่ท่านต้องการเนี่ย เราต้องการในมุมที่ว่าทําให้พนักง,งานทุกคนที่เข้ามาทํางานที่นี่มีประสบการณ์ในการทํางานที่ดีใช่หรือไม่หรือจริงๆท่านต้องการแค่เพียงระบบ HR ที่ดีนะค,คำว่าระบบ h r ที่ดีก็คือมีตั้งแต่ระบบสรรหาคัดเลือกนะฮะเข้ามาก็มีการฝึกอบรมพัฒนาระบบจ่ายค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการระบบแคเรียพาร์ในการเติบใหญ่ระบบเรื่องของ การเกษียณอายุที่ดีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคือถ้าเราต้องการแค่นี้ผมว่ามันไม่ต้องถึงกับทำเรื่องของ employee experience ก็ได้เพราะจริงๆแล้วคำเรื่อง employee experience เนี่ยมันหลายคนก็บอกว่าเออมันมันก็เหมือนกับทำ engagement ซึ่งในมุมผมเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับคือ engagement เนี่ยมันเป็นถ้าเรามองง่ายๆคือมันมันเป็นผลสุดท้ายที่เราบอกว่าเออพนักง,งานที่เนี่ยส่วนใหญ่ e n g a g e หรือไม่ e n g a g e ือว่ามันเป็นผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งการที่พนักงานจะ engage หรือไม่ engage เนี่ยมันมาจากความรู้สึกของพนักงานแต่ละคนในองค์กรของเราที่มีต่อองค์ประกอบต่างๆหรือสภาพแวดล้อมต่างๆในองค์กรของเราดังนั้นถ้าจะพูดกันอีกในมุมหนึ่งก็คือถ้าเราสามารถทำเรื่องของ employee experience ให้ดีในทุกๆจุดที่พนักงานต้องการมันจะส่งผลต่อ employee engagement คือมันมันเป็นเหตุนะฮะ ตัวตัว employee experience เนี่ยมันเป็นเหตุถ้าเหตุดีผลมันก็จะดีนะดังนั้นหลายๆคนเขา survey เฉพาะเรื่องของ employee experience เอเพื่อจะดูว่าจุดไหนเป็นยังไงเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราทำตรงเนี้ยมันก็จะมีผลต่อ engagement ในอนาคตถ้าเราต้องการจะรู้ดูว่า engagement score ของเราเป็นยังไงในประเด็นไหนความรู้สึกโดยภาพรวมเป็นยังไงมันคือ ending สุดท้ายครับว่าพนักงานมีมุมมองเรื่องนี้ยังไงเขารู้สึกกับเราย่งไง แต่วิธีการที่จะไปสู่ engagement เช่นนะฮะเอาเอาตัวอย่างง่ายๆก็ได้ถ้าสมมติว่า engagement score ในปีแรกที่เราทําออกมาเนี่ยมันค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ benchmark กับอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ย ราะสิ่งที่ c e o ต้องการก็กคือให้ยกคะแนนตรงนี้มันสูงขึ้นหน่อยการยกคะแนนตรงนี้มันต้องทํำยังไงมันก็ต้องไปสร้างระบบถูกไหมฮะสร้างระบบต่างๆไปสร้าง employee experience ที่ดีในจุดต่างๆที่พนักง,งานมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยม,มันไม่ค่อยถูกใจมันทําให้เขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็เลยทําให้ engagement score มันต่ําอันนี้ก็เป็นเหตุนะฮะที่จะนําไปสู่ผลที่ดีขึ้นดังนั้นในเรื่องของ employee experience เนี่ยมักจะไปแตะกับเรื่องของความรู้สึก ของพนักงานแตมันคงเป็นลักษณะการวัดกันตรงๆเป็น KPI เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมันคงยากส่วนใหญ่มันจะเป็นคล้ายๆภาษฝรั่งเขาชอบใช้ว่า emotion นะครับก็คือมันเป็นมันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกเป็น emotion เป็น attitude เป็นทัศนคติเป็นมุมมองที่มองกลับเข้ามากับระบบต่างๆที่เขาประสบในการทํางานประจําวัน เป็นความเชื่อนะคร Belief ก็คือเป็นความเชื่อรวมถึงเป็น Perception คือเป็นมุมมองที่เขามองเห็นดังนั้นถ้าเราต้องการจะสร้าง Good หรือ The Best Employee Experience ให้มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราต้องไปทำให้อารมณ์ความรู้สึกทัศนคติมุมมองนะของพนักงานที่มีต่อเรื่องต่างๆในองค์กรเราเนี่ยมันเป็นมุมบวกให้ได้ ทำให้เขามีความรู้สึกว่าเออนี่ไงเนี่ยที่เนี่ยเขาสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทํางานให้กับเราอย่างมากคล้ายๆแบบนั้นน,นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆกันเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเวลาเราทํา employee experience เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะมีการทําเป็นกลุ่ม focus group สัมภาษณ์เพื่อจะสอบถามพนักง,งานในแต่ละกลุ่มที่เราจัดไว้นะฮะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มของ generation หรือเป็นกลุ่มของแต่ละฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติจุดนั้นเราเรา มีการสุ่มตัวอย่างมาละเราต้องการจะเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องของ employee experience เนี่ยสิ่งที่เรามักจะถามก็คือเรามักจะถามในมุมของว่าตั้งแต่คุณมาทำงานที่นี่คุณได้ประสบการณ์ที่ดีในเรื่องอะไรบ้างแต่องค์กรนี้สามารถสร้างสิ่งที่คุณรู้สึกดีจุดไหนบ้างสิ่งที่จุดประสบการณ์ที่ไม่ดีมีอยู่ตรงไหนบ้างคือคำตอบเนี่ยถ้าสมมติว่าองค์กรของเรามีพนักง,งานนะฮะมีพนักง,งานที่มี Good แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีมีประสบการณ์ที่ด okay. ีในการทํางานเนี่ยเขาจะมีคําตอบในลักษณะที่ว่าอย่างเช่นนะฮะทำงานที่นี่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามากขึ้นเนี่ยคำตอบจะเป็นแบบนี้เขารู้สึกว่าตั้งแต่ทํางานที่นี่มาเนี่ยเขารู้สึกว่านายหรือว่าองค์กรเนี่ยทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าที่อื่นที่เขาเคยทํางานมาคําตอบที่ผมเคยได้ยินก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าการทํางานที่นี่มันทําให้เขารู้สึกมีความภาคภูมิใจ แต่ว่างานของเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในองคอ์กรอันนี้คือในเชิงบวกนะครับหรือว่าตั้งแต่ทํางานที่นี่มาเนี่ยผมมีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะมันองค์กรนี้นะครับวิธีการทํางานของที่นี่มันสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับผมมากขึ้นในการที่จะไปทํางานกับลูกค้าเนี่ยเป็นต้นนะหรือว่าองคอนน์การนี้องค์กรนี้ตั้งแต่ทํางานมาผมมีความรู้สึกว่าผมมีอิสระในการทํางานเต็มที่ มีสละในการคิดในการนําเสนอสิ่งใหม่ๆโดยที่ผู้บริหารไม่เคยที่จะโต้แยง้งหรือขัดแข้งขัดขาอะไรเลยมีแต่เพียงว่าเอาเสนอมาแล้วก็หาวิธีการเอาไปปรับใช้แบบนี้เป็นต้นนี้คือความรู้สึกที่เขามีต่อ,อ,อตัวงานที่เขาทำนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่มักจะได้ยินจากคําตอบของพนักงานนะครับหรือบางคนก็จะตอบว่าตั้งแต่มาทํางานที่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมมีประสบการณ์ที่ดีใน,ในการทํางานนะ ผมได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนๆร่วมง,งานผมได้รับความเชื่อมั่นจากนายตัวเองที่สามารถที่จะทํางานแล้วก็นําเสนอนายได้ด้วยความเชื่อมั่นอย่างสูงขึ้นได้รับ trust อ่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะครับหรือบางคนในบางองค์กรก็จะตอบว่าตั้งแต่ทํางานที่นี่มาประสบการณ์ที่เขาได้รับเลยก็คือเขารู้สึกว่าเขาอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมง,งานที่เยี่ยมมาก อะไรเงี้ยนะฮะนี่ไม่ใช่ประชดนะครับคือพูดจริงๆว่าเออเขาอยู่ในท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่มีความยอดเยี่ยมจริงๆทุกคนมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิตรที่ดีนะหรือว่าอาจจะทํางานที่นี่มีความสนุกสนานมากไม่รู้เบื่อเลยนะงานมีความท้าทายมีความยากก็จริงเครียดก็จริงแต่ว่าด้วยบรรยากาศทุกอย่างมันทําให้ผมมีความสนุกสนานกับการทํางานกับองคอนน์กรนี้นะนี่เป็นตัวอย่างนะฮะคร่าวๆที่เคยได้รับมาจากการทำเซอร์วยสเรื่องนี้ครับ แต่ถ้าในบางเรื่องเนี่ยพนักง,งานก็จะมองในมุมตรงกันข้ามจากสิ่งที่เมื่อกี้ผมพูดไปทั้งหมดเลยอ๋อประสบการณ์ในการทํางานที่นี่เหรอผมมีความรู้สึกว่าออตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยผมเหมือนไม่มีตัวตนอยู่ในองค์กรผมเหมือนไม่ได้รับความเชื่อถือจากเพื่อนร่วมงานเลยเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าแถวเพื่อนร่วมงานผมบูลลี่ตลอดเวลาต่างคนต่างแทงกันตลอดเวลาคําพูดมันจะเป็นแบบนี้ คือถามว่ามีหลักฐานไหมมีอะไรไหมส่วนใหญ่อย่างที่บอกนะฮะ employee experience มันเป็นทัศนคติมันเป็น attitude มันเป็นความเชื่อนะมันเป็นความรู้สึกอารมณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับสภาพในการทํางานในตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะก็คือตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบการทํางาน leader นะฮะเรื่องของระบบการประสานงานกันร,ระหว่างหน่วยงานรวมถึงการใช้ชีวิตประจําวันของเขาตั้งแต่ เริ่มงานจนกระทั่งเลิกงานแต่ละวันเนี่ยเขาประสบกับอะไรบ้างดีไม่ดีตรงไหนภาพรวมพวกนี้มันจะถูกหล่อหลอมออกมาเป็นความรู้สึกของเขาในภาพรวมจริง,รงๆว่าอ๋อตั้งแต่ทํางานที่นี่เขารู้สึกบวกหรือรู้สึกลบในเรื่องอะไรซึ่งเวลาเราสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลเหล่านี้เราคงต้องแยกแยะให้ถูกนะฮะว่าไอความรู้สึกบวกเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นซึ่งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปโฟกัสที่ สิ่งที่มันเป็นสาเหตุที่มันจับต้องได้เขาอาจจะมีความรู้สึกว่านายให้เกียรติเขานายให้คำความรู้สึกที่ดีกับเขาให้คำชมกับเขาซึ่งบางครั้งมันมันไปหาหลักฐานตรงนั้นได้ลำบากเพราะอะไรเพราะมันเป็น day to day work นะครับหรือในทางลบก็เช่นกันถ้าเขามีความรู้สึกว่าเออตั้งแต่ทำงานที่นี่มานี่ไม่เคยได้คำชมจากนายเลยคือเราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ฮะหลังจากนั้นเราก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ ไปประกอบในการวางแผนเพื่อทำให้ employee experience ของเราเนี่ยมันดีขึ้นในจุดไหนจุดไหนที่เป็นจุด critical พนักง,งานส่วนใหญ่รู้สึกแบบนั้นนั่นแปลว่าเป็นจุดแรกเลยที่ HR จะต้องเริ่มคิดและวางแผนแต่พอเราวางแผนเพื่อจะไปแก้ปัญหาจุดนั้นเนี่ย HR ฝ่ายเดียวมันทำไม่ได้เพราะว่าบางปัญหาเอาเรียกว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในมุมของ employee experience เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่ HR เป็นแม่ง,งานแน่ๆละ่ะ บางอย่างไม่ใช่เลยแต่ถ้าใช่นะครับอย่างเช่นปัญหาในระบบ HR โอเคอันนี้ HR ต้องเป็นคนเป็นแม่งานในการแก้ไขแต่ถ้ามันเป็นปัญหาอย่างเช่นเข้ามาทํางานแล้วรู้สึกว่าผู้คนในแถวนี้ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ค่อยให้เกียรติกันและกันรู้สึกว่าเข้ามาทํางานที่นี่แล้วเหมือนโดนบูลลี่อยู่ทั้งวันถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แค่ HR ฝ่ายเดียวละถูกไหมฮะเรากงต้องไปหารือกับผู้บริหารว่าจะทํายังไงให้ให้ความรู้สึกเหล่านี้ของพนักง,งานมันหายไปให้ได้ มีจริงๆนะฮะหลายองค์กรพนักงานไม่อยากเข้าออฟฟิศเลยด้วยซ้ำไปเพราะเขาบอกว่าเขาเดินเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเป็นอ,อ,อีกบรรยากาศหนึ่งเลยเป็นอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่มีแต่ความมาคุมีแต่ความเขาเรียกอะไรมองกันแบบอาฆาตแค้นมีแต่มุมมองที่จะอิจฉาริษยากันอยู่ในตลอดเวลาใน,ใน,ในกลุ่มพนักงานอันนี้คือองค์กรหนึ่งที่ผมเคยเก็บข้อมูลมาแล้วก็ต้องบอกว่าพนักงานส่วนใหญ่รู้สึกแบบเดียวกันเลย สุดท้ายมันต้องไปแก้กันที่ตัว leadership ตัวผู้บริหารตัวลักษณะ culture ขององค์กรจะทำยังไงให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริหารต้องเปลี่ยนก่อนสิ่งเหล่านี้สังเกตนะฮะ HR ฝ่ายเดียวทำไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือของแต่ละฟ mm ังก์ชันเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้แล้วผู้บริหารทุกฝ่ายจะต้องยอมรับนะครับว่าเขาจะต้องสร้าง employee experience ที่ดี ไม่ว่าพนักงานคนนั้นจะเป็นใครก็ตามเมื่อไหรที่เดินเข้ามาในบริษัทเราเขาจะได้ประสบการณ์ที่ดีในเรื่องอะไรบ้างก็ระบุเป็นข้อข้อไปได้หลังจากนั้นเราก็ไปแตะที่ระบบแล้วว่าไอ้ประสบการณ์ที่ดีที่เขาจะได้รับเนี่ยมันจะไปแตะตรงไหนบ้างตรงระบบไหนในชีวิตประจําวันของเขาบรรยากาศในการทํางานจะมีจุดไหนบ้างที่จะต้องไปอาศัยไลน์แมเนเจอร์ในการช่วยบิลในสิ่งเหล่านี้ด้วยมันก็ต้องการมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่ ในการที่จะสร้างตัว Employee Experience นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะอย่างที่เล่ามาในตอนนี้ครับคือเป็นตัวอย่างว่าการสร้างไม่ใช่อยู่ที่ HR ฝ่ายเดียวนะต้องผู้บริหารระดับสูงต้องเห็นชอบแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เป็นระดับจัดการจะต้องเห็นชอบเหมือนกันว่าจะต้องสร้างอันนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้หลังจากนั้นก็ Implement โดยการไปเริ่มเก็บข้อมูล ถ้าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นกู๊ดอยู่แล้วนะฮะมุมมองดีนั่นแปลว่าเราก็ต้องส่งเสริมให้มันดีขึ้นไปวันนี้อีกทํายังไงให้มันเป็น culture ใหม่ไปเลยแต่ถ้าข้อมูลที่เราเก็บมาส่วนใหญ่พนักงานบ่นพนักงาน,นรู้สึกแย่กับ e x p ก o i t เอ่อกับ Experi e n c e ที่นี่นั่นแปลว่าเราก็ต้องไปหาจุดที่จะไปแก้ไขหลังจากนั้นก็ช่วยกัน,นะฮะร่วมกันอย่างที่บอกไปในตอนเมื่อวานว่าฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกมันต้องช่วยกันทั้งองค์กรเพื่อทำให้เกิด Good หรือ the best employee experience ขึ้นนะครับ วันนี้ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันอีครั้งหน้าครับผมกับคุณกราฟสวัสดี